เราดูสีสันเบาๆกันบ้างเรื่องต่อไปนี้เหมาะกับความเคลื่อนไหวที่ช่วงนี้คนทั่วโลกติดตามกันนะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นั่นเองเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวานค่ะแล้วเชื่อเลยว่าคอบอลทั่วโลกเนี่ยรอติดตามตลอดแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้จะนําเสนอเรื่องของการกีฬาโดยตรงนะคะเป็นเพราะว่างานใหญ่อย่างการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นยังมีส่วนในการสรรสร้างผลงานศิลปะด้วยค่ะ แต่ศิละปะที่เกี่ยวกับบอลโลกก็ต้องอยู่บนลูกบอลน่ะเนาะอ่าให้ดูผลงานดีกว่าใกล้ๆนะคะจะสวยมากๆที่กําลังเห็นนี่คือลิลี่กันเตโรนะคะเป็นศิลปินชาวปารากวัยอายุ29ปีลูกฟุตบอลที่เธอกำลังลงสีอย่างประณีตอยู่นี้เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่เธอจะนําไปจัดแสดงที่กรุงโดฮาของกาตาซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดบอลโลกปีนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกฟุตบอลน,นะคะเธอวาดหลายอย่าง บนอุปกรณ์หลายสิ่งเป็นรองเท้าก็มีไปว่าบนผืนผ้าก็มีผลงานของเธอส่วนมากก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาติต่างๆตะวนันออกกลางนั่นแหละรวมถึงกาตาร์เองด้วยนะคะเธอบอกว่าเธอะะมีผลงนานที่เตรียมไว้ไปโชว์ที่กาตาร์เนี่ยประมาณ25ชิ้นยกไปจัดแสดงกันที่ศูนย์วัฒนธรรมที่สาคัญที่สุดในโลกที่กรุงดฮาผลงานของเธอจัดแสดงตั้งแต่สุกที่ผ่านมาแล้วนะคะจะแสดงไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลโลก งานนี้เธอจะนําลูกฟุตบอล8ลูกที่เธอเคยออกแบบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศที่เคยได้ถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกเนี่ยไปจัดแสดงด้วยหลักๆก,ก็บราซิลเยอรมนีอิตาลีอาร์เจนตินาอุรุกวัยฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็สเปนและผลงานของเธอดูสิคะรายละเอียดไม่ได้ลดแล่นอยู่แค่นี้นะก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอเคยวาดภาพบนรองเท้าแล้วส่งไปให้เลโอเนลเมซี ie, ่ดาวเด่นแห่งอาร์เจนตินาด้วยเธอเองไม่แน่ใจว่าเขาได้รับมันไหมตอนแรกแต่ว่า วันหนึ่งได้รับรูปถ่ายมาใบหนึ่งคะ่ะเป็นรูปที่เมซี่ถือรองเท้าที่เธอวาดอยู่อเธอบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยก่อนหน้านั้นวาดวาดไปทำๆไปเหมือนไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ก็มีทอทอกันบ้างแบบเหมือนจะเลิกค่ะ<า>แล้วก็ได้รูปมาใบหนึ่งรูปนั้นแหละจุดเปลี่ยนทำต่อเลยจนกระทั่งเนี่ยเอาผลงานไปโชว์ที่กาตานะคะก็ว่าแล้วคือเห็นตั้งแต่เปิดภาพมาแล้วว่ามีเสื้อเมซี่ในห้องแสดงว่าแฟนตัวยง Hmm. ครับเธอไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่ารอบนี้เนี่ยจะทําฟุตบอลส่งไปให้เมสซ,ซี่ด้วยหรือเปล่าไม่ได้บอกเออพราะว่าจริงๆเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเมสซ,ซี่ที่จะลงเตะในฟุตบอลโลกด้วยเขาประกาศก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าสามารถส่งฟุตบอลไปให้เขาได้ที่มาแข่งที่กาต้าเนี่ยก็อาจจะเป็นความทรงจำของเธออีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะไม่แน่ที่ซุ่มทําอยู่อาจจะมีทั้งเสื้อทั้งรองเท้าทั้งฟุตบอลอีกเซตหนึ่งก็ได้นะถ้ามีเดี๋ยวจะนํามาฝากกันนะคะครับ